สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่งานเปิดตัวนะครับการต้อนรับบอยแบนด์ทั้ง2วงจาก LDH นะครับไซคิฟีเวอร์และบาลิสติกบอยขอเสียงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับผมโดยในการโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการร่วมมือระหว่างค่าย LVH จากประเทศญี่ปุ่นและค่ายเพลงไฮเปล่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ออดและเป็นผู้ไปในโปรเจกต์เพราะว่าเป็นผู้ที่ได้จิ๋วจิ๋วสุดโถ่ให้ที่เราเป็นการที่เป็นสมุดเขียนคอลลาเบเรชั่นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรครับผมแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า New School Breaking นะครับผมซึ่ง New School หมายถึงรุ่นใหม่นะครับ Breaking คือการเข้ามาทำลายกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างนั่นก็คือการทำลายพรมแดนที่กั้นขวางระหว่าง K-pop และ J-pop นะครับผมอีกประการหนึ่งก็คือ New School ที่นี่ก็หมายถึงโรงเรียนใหม่ก็คือประเทศไทยที่จะเป็นโรงเรียนใหม่สำหรับพวกเขาโดยในทั้ง2วงนะฮะจะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่ประเทศไทยตลอด6เดือนนี้แล้วก็รับประกันว่าปลายปีจะมีเซอร์ไพรส์ของพวกเขาแน่นอนครับผมค่ะคุณได้ไปสีอันยูสคูลก็ได้เกิดจากยูเทนมากับกระไซมาสเตอร์เพราะถ้าเราดูดูกันแล้วสู้อยู่อะไรที่เทคโนทุกประเทศไทยกับที่พวกเราทุกอย่างไม่รู้มีชื่อมีสีได้มาเกิดที่เกิดมีดูดกับกระไซมาสเตอร์ประเทศไทยอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นตลอดทำไมถึงเป็นบริสติกบอยและไซคิกฟีเวอร์สำหรับผมนะครับผมว่า LDH ได้เล็งเห็นแล้วว่าทั้ง2วงเป็นวงเด็กรุ่นใหม่เป็น Rising Star ที่มีประสิทธิภาพในการแสดงสูงมากนะครับพวกเขามีความทั้งแรปทั้งร้องทั้งเต้นได้สุดยอดเป็นหนึ่งในสำหรับผมเป็นหนึ่งในสุดยอดวงที่น่าทุกคนควรจะต้องจับตามองครับผมจริงๆเราเตรียมเซอร์ไพรส์สำหรับทั้ง2วงไว้เยอะมากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในคราวนี้ที่เขาได้มาอย่างน้อยสิ่งที่เขาได้เจอก็คือเขาได้รู้แล้วว่ามีคนที่ประเทศไทยรักเขาและรอพวกเขาอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผู้ใดในนี้ก็ได้สิทธิ์บอยโค้ดเองใช้ที่วันอิชินคุณโบชินคิชาเตวานันเดสัตเตอร์เพื่อนสุนทรภาและทุกคนในสิทธิ์มาสเตอร์ในคุณก็ได้ที่ทำงานในนี้ได้ที่ได้จบเราคือระบาดอันนี้น่าจะมาพวกเจ้ากำลังสื่อและสายเอรับกำลังสื่อเซสโซ่เขาควรเป็นตัวเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดผู้โตมีการเสียงมีสิ่งสุดท้ายอันนี้คือมันเหมือนกับว่าไร้สิ่งสารของคนละดานันโตยิ่งมีคริสตาที่จะมาคือการที่เกิดอะไรนี่สำเร็จนะคือมันคือตัวตัวของแต่ละคนก็ขบวนแห่เมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แรกที่เรามาถึงประเทศไทยนะครับก็ตั้งใจจะให้พวกเขาได้แห่ได้ดูป๊อปคัลเจอร์ทั่วสยามเขาจะได้เห็นว่าโอ้มีวัยรุ่นแล้วก็มีแฟชั่นต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ผมคิดว่าสำหรับรถแห่ของเรามันเป็นอะไรที่มันไทยๆนะครับมันมีความเอิกกระเริกแล้วมันมีความอึกกระทึกครึกโครมมันมีความสนุกสนานแบบที่คนไทยเป็นผมก็คิดว่ามันเป็นการต้อนรับที่ดีนะครับสำหรับประเทศไทยค่ะสักทีเมื่อวานเสียงนี้น่าสมาร์ทโอ้โหดีสายชมโน้ตก็ได้สำหรับรถแห่จะมีตรงในสมุดตรงขึ้นมานี่โนสเกจะได้ให้สารเย็นอันนี้มันจะมีรถกระบะใช้ที่เที่ยวในเมืองและในสมุดช่วยหนูให้หนูมีดูโน้ตก็เสียเด็กทุกคนให้จีนาช่วยเพื่อนนะมีรถกระบะช่วยดีเลยนะรถกระบะในสมุดแล้วก็ช่วยดูที่ผิดเสียงให้กับเมืองชมซึ่งคุณจะได้ทุกข์ทุกข์รู้ข้อจำกัดในเรื่องการสอนแล้วก็มาใช้สมัยคณะสมัยในการเรียนสักเกตส่วนสำคัญสุดที่สุดครับก็ก็คือตอนที่หนูได้เจอรถคันนี้ที่โมงานเด็กหนูเข้าใจให้เด็กผู้ยิ่งสั้นหนูจะมาทำเป็นวิธีโดยที่เป็น
はい、そうですね。やっぱり僕たちも、なかなかこう海外に来ることができなくて、もちろんすごく7人一人一人が、本当にこうタイにこう来たいなと思ってましたし、何よりみんな7人揃って、そしてサイキックフィーバーと2チームで、タイに来ることができてすごく嬉しいなと思ってますし、本当僕たちのこう第二の故郷のような、本当こう僕たちも一日一日を大切にしながら、僕たち活動していけたらいいなと思ってます。ต้องทำบริสุทธิ์ตัวนะคะบอกว่าตัวเขาเองนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะคะแล้วก็อยากทำงานไทยมาตลอดเลยครั้งนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ทางบริสุทธิ์บอยนะคะได้ร่วมทีมกับทางแซนจิฟิวเวอร์นะคะแล้วก็ได้มาพบกับคนไทยทุกคนในวันนี้นะคะพวกเขาทั้งสองวงนะคะก็อยากจะข้ามพรมแดนระหว่างความเป็นไทยกับญี่ปุ่นไปแล้วก็ทำผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะต่อเลยครับหนูสุดๆครับความรู้สึกครับครับความรู้สึกครับはいまずこういう機会をいただけてありがとうございます本当で本当に僕たち自身デビューしてまだ1ヶ月2ヶ月目ということでまだまだ始まったばかりのグループなんですけども、こうして F ヒローさんとそしてバリスティックボーイさんと共に一緒にタイで活動できることになって本当に嬉しい気持ちでいっぱいですし、こうしてサプライズで車を走らせていただいたりだとか、街行くところに僕たちの写真があったりだとか、本当にめちゃくちゃ嬉しいことのつながりなので、引き続き僕たちもこれからニュースクールブレイキンもありますし、引き続きもっともっと盛り上げていけるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。ก็ทางแซนจิฟิวเวอร์นะคะก็ขอบคุณก่อนเลยนะคะก็ขอบคุณในโอกาสครั้งนี้นะคะที่ทางพวกวงของเขาได้รับมานะคะเพราะว่าทางวงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานนะคะแต่ว่าครั้งนี้ได้รับโอกาสที่ได้มาพบเจอกับพี่ก๊อฟเอฟเฮโร่นะคะแล้วก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่พี่ก๊อฟยังเซอร์ไพรส์เป็นรถแห่วันนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ได้ขึ้นรถแห่ไปเนี่ยค่ะก็คนที่ในเมืองนะคะในสนามเนี่ยค่ะก็ถ่ายรูปพวกเขาไปเยอะเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับการต้อนรับแบบนี้นะคะแล้วก็จากนี้ต่อไปนะคะก็โปรเจกต์ของ New School Breaking นะคะแล้วก็เรื่องดนตรีเนี่ยที่กำลังทำอยู่ก็พวกเขาจะพยายามเต็มที่เลยก็หวังว่าจะได้รับกำลังใจจากทุกท่านนะคะช่วยส่งเสียงเชียร์กันด้วยค่ะนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เราต้องการที่จะทำกับทั้ง2วงต่อไปนะครับณขณะนี้เรากำลังจะมีรายการพิเศษนะครับซึ่งแต่ในรายการก็จะมีกิจกรรมมากมายที่จะได้ทำกับทั้งในเป็นการในการเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมไทยให้พวกเขาได้รู้จักรวมไปถึงเชื่อมแฟนเพลงชาวไทยให้พวกเขาได้รู้จักพวกเขามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่า เราก็กำลังจะมีเพลงพิเศษที่สามารถโตดิวกันระหว่าง2ประเทศครับผมตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะมีการค่อยๆเปิดเผยออกมาครับนะครับแล้วก็ว่าผมรับประกันได้ว่าพิเศษสำหรับแฟนๆที่รอคอยการมาถึงพวกเขาทั้งสองวงแน่นอนรวมไปถึงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นงานของเราระหว่างไฮคลาวด์และLDHแล้วยังมีเชดเอเจนซี่ที่ญี่ปุ่นในการที่ร่วมงานกับคันนี้ซึ่งผมคิดว่านอกจากทั้งสองวงถ้าเกิดว่าเราช่วยกันสนับสนุนนะครับในอนาคตรับประกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์จากทาง LDH มาถึงประเทศไทยอีกเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วมีคอมแพนแผนประเทศอื่นมั้ยครับอะไรนะครับตลาดญี่ปุ่นแล้วจะเป็นตลาดที่ณขณะนี้ผมมีความคิดว่าการเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องที่เราอยากจะโฟกัส
เป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วย potential ของทั้ง2วงรวมไปถึงค่าย Adrich ที่เป็น partner รวมถึงเชฟที่เป็น partner ของเราเองก็มี potential ที่มากพอผมคิดว่านี่คือการก้าวแรกระหว่าง T-pop และ J-pop ที่กำลังจะก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตส่วนในเรื่องของประเทศอื่นนั้นผมคิดว่าแน่นอนว่าเราจะก้าวไปด้วยกันทั้งในฝั่งไทยและญี่ปุ่นที่เราจะสามารถก้าวไปสู่ Southeast Asia ด้วยกันครับค่ะ